ไปกันที่คณะกรรมการปรปรชกรรมการปปชมีอยู่9คนนะครับปรากฏว่าขณะน,นี้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วเพราะอายุ74เหลือ5และกําลังจะพ้นจากตําแหน่งอีกหนึ่งเพราะอายุ70กลางเดือนหน้ากลางเดือนมกราสองพเท่ากับจาก9ครานี้จะเหลือแค่4ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ประชุมไม่ได้ะสุดากาศ <ละ S 2> แน่ๆถ้ายังไม่มีกรรมการสุดากาศ<ม>าแน่ๆและเท่ากับจะต้องสรรหาปปชใหม่รวมทั้งสิ้น4ีบวกหนึ่งก็เป็น5ค่ะและขณะนี้การสรรหาก็คืบหน้าจนถึงขั้นได้ตัวว่าที่ปปชใหม่ครบทั้ง5คนละใช่ค่ะแต่ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันโอเคปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าจำได้ไหมฮะเมื่อวันศุกร์เราบอกว่าทำท่าจะไม่จบ ทำท่าจะไม่จบเอาเพจสอ่อจะไม่จบขึ้นจอเลยนะฮะย้อนความกันสั้นๆนิดหนึ่งเดี๋ยวจะชี้ประเด็น power play <ป>ในปปชอโอเคจำได้ไหมฮะ<ฆ>เมื่อวันศุกร์เราเอาเพจนี้ขึ้นจอเราบอกว่าห้าว่าที่กรรมาการปรปรชใหม่มีปัญหามีปัญหาอยู่2ก้อนอก้อนที่หนึ่ก็คือคุณพัศวัร์กระดกหน้าคนที่จะเข้ามาแทนพลตเอกสาพรเหลาทอง<ฆ>ผ่านสัรหาผ่านวุฒิ รอปรดเกล้ารอโปดเกล้าทาไมจึงบอกว่าจะมีปัญหาส่วนนี้จะเป็นปัญหาวิบากกรรมของใครก็ไม่ทราบมันแรงเราบอกว่ามีข่าวและแกละงขายกันออกมาเกิตรกระสายกันออกมาว่าไม่แน่คุณพระสวัสดิ์อาจจะขอถอนตัวระหว่างรอทุนกล้าลงมาใช่ค่ะรอโปรกล้ารอปดกล้าระหว่างรอโปดกล้าอาจจะมีการขอถอนตัวระหว่างรอโปรดเกล้าค่ะโอเคแต่ในี่สุดจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รอสักครู่ก็แล้วกันก้อนที่สองที่มีปัญหาไปดูด้านล่างๆนะวงที่สองที่เราเขียนไว้นะคะวงที่สองแล้วมีเลขสองประกอบด้วยพลตำรวจโททิติแสงสว่างค่ะซึ่งจะเป็นกรรมการปรปรชแทนคุณนัทจักรปฐมสิงห์ณอยุทธยาขั้นตอนก็คือรอเข้าที่ประชุมบุษผ่านสรรหารอเข้าวุฒธธิอย่างเดียวใช่ค่ะรอเข้าที่ประชุมบุรอีก <Okay. S 2> หนึ่งอีกหนึ่งที่เมื่อวันศุกร์ตอนเช้าเราบอกว่าอาจมีปัญหาก็คือ คุณพัทรศักดิ์วรรณแสงค่ะซึ่งเป็นกรรมการปปชแทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงอันนี้ก็รอโหวตในวุฒิเหมือนกันรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอโหวตในกรรมการสัรหารอโหวตในกรรมการสัรหารอโหวตในกรรมการสรรหัสิบหาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะเช้าวันศุกร์จำได้ไหมครับวันประชุมกรรมการสัรหาเราฟันธงล่วงหน้า พัทรศักดิ์วันแสงอย่างไรก็ผ่านกรรมาการสรรหาค่ะแล้วทําไมเราจึงบอกเช้าวันสุขว่าจะมีปัญหาว่าจะมีปัญหาใช่ก็เพราะว่ามีการทิ้งใบปลิวเกลื่อนวุฒิสภา,าสาระในใบปลิวแสะทิตฐิแสงสว่างตำแหน่งพลตบรโทรผู้บชาการทุครบาลเทียบเท่าอธิบดีหรือไม่มีปัญหาการเทียบตำแหน่งจะขาดคุณสมบัติ หรือไม่โอเคตังไว้ก่อนนะะส่วนพัทรศักดิ์วรรณแสงในใบปลิวก็กล่าวหาชากาชาการกล่าวหาว่ากรรมการสัญหา,าแบ่งเป็นสองกลุม่มมีการแตะมือกันกลุ่มหนึ่งเทให้ทิติมาถึงรอบมันพัทรศักดั์กลุ่มที่ได้ทิติไปแล้วก็จะต้องเทให้พัทรศักดั์อะไรประมาณนั้นจริงไม่จริงมันก็คือใบปลิว แต่ไอ้ที่จริงแน่ๆไปเปลวออกมาแซะทั้งทิติแซะทั้งพัทรศักดิ์วางกันอย่างนั้นเถอะปรากฏว่าปรากฏว่าพอถึงนาทีที่ประชุมกรรมการสรรหาวันศุกร์15ธันวาที่ผ่านมาต้องลงมาเตะกันถึงสามรอบกรรมการสรรหาต้องโหวตกันสามรอบกว่าจะได้ชื่อพัทรศักดิ์โอเคไปดูเบื้องลึกพัทรศักดิ์เข้าวินต้องโหวตสามรอบนะรอบที่หนึ่ง รอบที่หนึ่งได้สามเสียงที่สนับสนุนก็คือประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดและประธานสภาผู้แทนราษฎรฟังให้ดีโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเบื้องลึกพัทรศักดิกก์เข้าวินต้องบวชสามรอบรอบที่หนึ่งได้สามเสียงสามเสียงมาจากใครหนึ่งประธานสารดิกาสองประธานสารปกครองสูงสุดสามประธานสภาผูา้แทนราษฎรได้แค่สามเสียงไม่พอ เข้ารอบใช่ไหมครับค่ะโหวตรอบที่2ได้มาอีก2รวมเป็น5ค่ะได้จากไหนได้เพิ่มมาจากผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้แทนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโอเคอีก2 5ก็ไม่พอเพราะต้องได้6เพราะต้องได้6ค่ะโอเคจึงเกิดการโหวตรอบที่3ก็ได้มาอีกหนึ่งคราวนี้รวมเป็น6ได้มาจากใครผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งโอเคสรุปนะได้6จาก8เสียง ผ่านสัญหารอเข้าวุฒิค่ะที่จริงนะกรรมการสัญหามี9คนด้วยกันค่ะคนที่9้านั้นก็คือผู้นําฝ่ายค้านแต่บังเอิญบังเอิญในห่วงเวลาที่มีการสัญหาสภาประเทศไทยไม่มีผู้นําฝ่ายค้านยังไม่มีผู้นาฝ่ายค้านก็เลยตรงขาดไปหนึ่งเพราะเพราะพพี่ๆแถวพักเก้าไกลก็คิดไม่ตกซะก็ก็คิดไม่ตกก็ทําใจไม่ได้สีทีเขาคิดตกช้าไปหน่อย คิดตกช้าไปหน่อยทาใจได้ช้าไปหน่อยช้าไปปล่อยให้เกิดสูญยากาศขาดผู้นาฝ่ายค้านในระบบรัฐสภาประเทศไทยเป็นห่วงเวลาใหญ่ๆทีเดียวค่ะซึ่งเป็นห่วงเวลาที่เขามีการสรรหาดังนั้นคณะกรรมการสรรหาที่ควรจะมีผู้นาฝ่ายค้านจึงไม่มีขาดไปหนึ่งใน9จึงมีแค่8ปดดังนั้นใครจะผ่านสรรหาต้องได้6จากค่ะโหวตสามรอบพัทรศักดิ์จึงได้ครบ6เสียงค่ะ เพราะฉะนั้นขั้นตอหล่อต่อจากนี้ก็คือรอเข้าวุฒิใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับขั้นตอนจากนี้นะคะออาละครับผลผลจากการที่ทิ่ตก็เข้ารอบพัทรศักดิ์ก็เข้ารอบค่ะทั้งคู่รอเข้าวุฒิสภาใช่ค่ะโอเคสมมุติว่าผ่านวุฒิสภามานต้องผ่านวุฒิสภาไม่ผ่านเพราะคนคุมเสียงวุฒิสภาเขาก็ล็อกไว้แล้วจะเอาสองคนนี้อ่านั้นจบจบ ไดังนั้นดังนั้นจะเกิด power play ไหมเอาขึ้นจอไปดูโอเคเมืม่อเป็นดังนั้นเมื่อเป็นดังนั้นส่วนผสมของขคณะกรรมการปรปรชหลังจากนี้จะประกอบด้วยสองก้อนค่ะก้อนที่หนึ่งเป็นปปชเก่าประกอบด้วยพลตำรวจเอกวัชพรพลประสานร,ราชกิจคุณวิทยาอาคมพิทักษ์คุณสุวรรณาสวรรณจูทะคุณสุชาติตะกูลเกษมสุขสี่ ก้อนปปชใหม่ประกอบด้วยคุณพัศวร์กนกนาถคุณเอกวิทย์วัชวันคุคุณแมนรัตนสุขณ์พลตำรวจโททิติแสงสว่างและคุณพัทรศักดิ์วรรณแสงสมมุติว่าท่านพัศวร์ท่านไม่ถอนตัวสมมตินะท่านไม่ถอนตัวที่เหลือไม่น่าจะมีปัญหาแมนรัตน์ชื่อนี้จะบวชกันในวุฒิสภา18ธันวาก็คือก็คือวันนี้ข่าวันนี้ค่ะ18ธันวาผ่านาแน่นอนผ่าน ทิติก็ผ่านพัทธรศักดิ์ก็ผ่านสรุปนะปปชเก่ากับปปชใหม่ที่มาเนี่ยมันคนละที่มาจริงอยู่กระบวนการผ่านสัรหาแล้วก็ผ่านวุฒิสภาแต่ผมจะใช้สัพท์ในเชิงสัญลักษณ์ผมกำลังพูดถึงในพิติทางการเมืองที่มาแตกต่างกันหรือเปล่าค่ะ ที่มาแตกต่างกันหรือเปล่าเมื่อกินกรณีกสทชบแบ่งเป็นสองก้อนแล้วก็ยกพวกตีกันแล้วมันจะเกิดปัญหาไหมทํางานจะไม่ได้ไหมมองข้ามเลยกสทชทั้งสองก้อนที่แบ่งเป็นสองก้อนก็เพราะว่าที่มาที่มามาจากคนของลุงเมื่อคนของลุงสองลุงคนละลุงมเมื่อคนของลุงทั้งสองลุงเข้าไปยุ่งที่มาของกสทชมันจึงระเบิดออกมาเป็นสองก้อน ก้อหนึ่งมาจากลุงหนึ่งอีกก้อนหนึ่งมาจากลุงสองนี่ไงคนละลุงถ้าลุงเดียวกันก็ไม่มีเรื่องหรอกมาคนละลุงไงก็จุดทูบกันหน่อยก็แล้วกันหวังว่าคงไม่มีอะไรนะค่ะหวังว่าคงไม่แค่นี้แค่นี้ประเทศก็ช้ปมพออยู่แล้วละ่ะทำไมเราต้องลงลึกในเรื่องของปปชจังเลยด้วยความเคารพนะนกลไกปปชจะใช้เป็น เครื่องประหารหัวสุนัขตัดหัวคนชั่วก็ได้หรือจะหยิบฉวยไปใช้เป็นอาวุธทิ่มแทงฆ่าฟันทำลายล้างศัตรูทางการเมืองก็ได้อันนี้มัดแดงตรงนี้นิดนึงขีดเส้นใต้10บเส้นดังนั้น,นเราจึงต้องโฟกัสเกาะติดกันเปนพิเศษหวังว่าเรื่องที่นำเสนอคงไม่ยากต่อการเสดจนเกิดไปนักนะครับค่ะ